กับเรื่องที่ร้องสื่อมวลชนนะครับว่าผมเรืองไกรนะฮะได้รับมอบนะครับจากท่านที่ห้าท่านนะครับคือท่านสุภูมิท่านปอนมงคลท่านอาจารย์ท่านต้นท่านเอกนิ่มและท่านอนุดิตนะครับมอบเป็นแต่ละตัวพร้อมนะครับท่านพักดีผมดีกรณีที่มาพบข้อเท็จจริงนะครับว่าท่านรัฐมนตรีเห็นการเข้าเป็นกรรมการปกครองท่านรัฐมนตรีหรือว่าไม่ชอบมาตั้งแต่แรกเนื่องจากมีข้อเท็จจริงในบัตรการปฏิบัติกรรมคือว่าวัตถุเป็นอำนาจที่ชัดเจนที่พัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเรื่องนี้เนี่ยเรียกร้องขอให้ปปช.ติดตรวจสอบแล้วปรากฏว่าทางปปช.โดยท่านประเทศก็ได้บ่ายเบี่ยงและไม่อ้างทั้งสิ่งที่ทิศสภาว่าเคยพิจารณาแล้วทั้งที่ความจริงไม่มีเลยนะครับแล้วเมื่อท่านทั้ง5ท่านเนี่ยทวงกลับไปที่ปปช.ปปช.ก็อ้างว่าไม่มีอำนาจที่นาคุณสมบัตินะครับแต่กลับนะฮะปปช.เนี่ยนะครับกลับส่งหนังสือแจ้งมาบรรดารัฐมนตรีนะครับ34ท่านบ้าง35ท่านบ้างทั้ง5ท่านเนี่ยก็เห็นว่าได้รับความเสียหายโดยตรงจากข้อมูลของท่านทักษิณนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านปานเทพควรจะดำเนินการเรื่องนี้นะครับเพื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับส่วนทั้ง5เนี่ยเห็นว่าต้องนำความนะครับขอร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตศาลให้ได้นะครับพิจารณาในความตามนี้เป็น